สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับแอร์นะคะในรายการรามาเวลิตี้ค่ะเดี๋ยวๆวันนี้พี่แอร์เป็นไรอ่ะทำไมดูแบบไม่โอเคก็เครียดนะสิเมื่อกี้อ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตอ่ะมีดาราไทยเป็นโรคซึมเศร้าอีกแล้วอ่ะไหนจะไอดอลเกาหลีดาราฮอลลีวูดก็เพิ่งฆ่าตัวตายอ่ะกำลังคิดว่าพี่แอร์เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอ่ะมันมีอาการยังไงอ่ะรักษาหายไหมอ่ะจะเป็นยังไงดีอ่ะวันนี้คุณหมอการมาโอ้ใช่นัดหมอการมานี่น่ะเครียดจนลืมไปหมดเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปปรึกษาหมอการพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะหมอการอุ้ยคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมออุ้ยคุณหมอการมาพอดีเลยอ่ะคือต้องบอกว่าช่วง Health Aware นะคะในรายการ Drama Variety วันนี้กำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณหมอมากๆเลยค่ะหนูอยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมากค่ะตอนนี้ครับคุณแอร์วันนี้ดูเครียดๆนะครับไม่แน่ใจเป็นอะไรป่ะครับเครียดมากค่ะคุณหมอค่ะหนูเนี่ยนะคะกลัวว่าหนูจะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณหมอหนูกำลังศึกษาว่ามันเกิดขึ้นได้จากอะไรหนูจะเป็นไหมนะคะแล้วมันจะต้องรักษายังไงแล้วทำไมเป็นถึงไม่รู้ตัวดาราเขาเป็นกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมออ๋อครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราค่อยๆมาคุยกันไปเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าดีไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเอาจริงๆแล้วการศึกษาวิจัยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยไหนที่บ่งบอกว่านักแสดงนะครับดาราเนี่ยมีโรคซึมเศร้ามากกว่าอาชีพอื่นนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการที่ดารานักแสดงเนี่ยเขาจะอยู่ในสายตาของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะอาจจะทราบจากสื่อทราบจากข่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะเวลามีคนเป็นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับหรือในขณะเดียวกันนะครับเวลาที่นักแสดงดาราเป็นเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้จักเขาในมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักเจ้าตัวจริงๆนะครับเช่นว่าคนคนนี้อาจจะมีบทบาทว่าเป็นตลกเป็นร่าเริงหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเจอภาวะหรือโรคซึมเศร้าอยู่อันนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวขึ้นมาทีเราก็จะรู้สึกตกใจนะหรือว่ารู้สึกว่าแบบมันเหมือนจำได้อะว่าคนนี้เป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยแบบมีคนเป็นกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะที่จริงแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนนะครับคุณหมอคะแล้วคนตลกตลกแบบแอนเนี่ยค่ะหัวเราะได้ตลอดเวลามีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีโอกาสเป็นได้ในทุกๆคนอยู่แล้วนะครับนะฮะในคนที่มีบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะของมีความคิดบวกหรือมีอารมณ์ทางด้านบวกเยอะอาจจะเป็นไปได้ว่าโอกาสที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะมีคิดลบๆตลอดเวลาหรือว่ามีอารมณ์ทางด้านลบเยอะอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะเราก็จะเห็นได้ในหลายๆที่นะครับที่เราได้ยินข่าวว่ามีคนคนนี้นะเขาก็ดูอารมณ์ดีเป็นนักแสดงตลกหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พบได้ว่ามีเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อาจจะมีถึงขั้นที่มีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวเรื่องของคนที่แสดงออกทางอารมณ์ที่มันมีเรื่องของอารมณ์ที่อารมณ์ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรารู้ตัวเองแล้วก็เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยนะครับคอยที่จะมองในมุมบวกบ้างในมุมที่เป็นจริงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งได้ที่ไม่ทำให้เราเครียดจนเกินไปหนูอยากรู้ว่าเรามีวิธีการสำรวจไหมคะว่าคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนคนรักของเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคะคุณหมอคงต้องมารู้จักเรื่องของอาการและสัญญาณของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับที่สำคัญเลยนะโรคซึมเศร้าชื่อบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ด้านไหนก็อารมณ์ด้านเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปหรืออาการหลักของโรคนี้ก็คืออารมณ์เศร้าเนี่ยแหละนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแต่อารมณ์เศร้าแน่นอนทุกคนมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่แตกต่างกันก็คือว่าอารมณ์เศร้าเนี่ยจะเป็นหลายๆเรื่องและเกือบทุกเรื่องนะครับในชีวิตแล้วก็เป็นอยู่นานนะครับคำว่าเป็นอยู่นานของผมคือเป็นเกือบทุกวันเป็นเกือบทั้งวันนะครับแล้วก็เป็นอยู่นานในอย่างน้อยๆ2สัปดาห์นะครับอารมณ์อาจจะไม่ใช่แค่เศร้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นท้อแท้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหงุดหงิดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเบื่อหน่ายก็ได้แต่ว่ามันจะออกมาในทางที่มันรู้สึกลบๆนะครับคิดลบกับตัวเองคิดแย่กับตัวเองคิดลบกับหลายๆสิ่งนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีอาการอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการนอนที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนอนไม่หลับหรือว่านอนมากขึ้นการกินที่เปลี่ยนแปลงไปกินน้อยลงกินมากขึ้นนะครับสมาธิความจำไม่ดีหรือบางคนอาจจะถึงขั้นที่ว่ามีความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่อยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับค่ะคุณหมอคะแอร์เคยเห็นเขาเรียกว่าแบบสอบถามตามอินเทอร์เน็ตเราสามารถลองไปทำแบบสอบถามตามอินเทอร์เน็ตแล้วยึดเอาว่าเออเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราสามารถดูได้จากตามแบบสอบถามในอินเทอร์เน็ตเลยไหมคะครับแบบสอบถามนี่ก็จะมีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับ
โรคซึมเศร้าเองก็จะมีแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าอยู่นะครับถามว่าเวลาทำแบบคัดกรองพวกนี้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เราได้ไหมเป็นประโยชน์ได้นะครับในการที่จะดูว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหนเรามีโอกาสที่จะเป็นแค่ไหนแต่ว่าการวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าไหมเนี่ยจะต้องมาพบแพทย์นะครับมาพบจิตแพทย์ในการที่พูดคุยแล้วก็มีการตรวจนะครับเพื่อที่ว่ามีการวินิจฉัยนะครับส่วนแบบคัดกรองหรือว่าแบบสอบถามที่ผมอาจจะแนะนำนะครับว่าเวลาที่อยากจะลองดูนะว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหนเนี่ยมีแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าอันนึงนะครับที่สามารถใช้ได้ก็คือแบบคัดกรองที่เรียกว่า PHQ9 หรือ PHQ9 นะครับซึ่งสามารถค้นหาได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยทั่วไปนะครับอันนั้นก็คือเป็นเขาเรียกเบื้องต้นใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับจะเรียกว่าเป็นแบบคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็บอกว่าเราก็เอาไว้ดูว่าเราดูน่าจะมีความเสี่ยงแค่ไหนแล้วก็ในเว็บเพจเองเนี่ยบางทีก็จะมีคำแนะนำด้วยนะครับว่าถ้าออกมาได้คะแนนเท่านี้แนะนำให้ทำอะไรยังไงดีมากๆเลยค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตถามถึงเรื่องของการรักษาดีกว่าค่ะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยรักษาหายไหมแล้วก็มีวิธีการรักษายังไงคะคุณหมอตอบอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถรักษาให้หายในลักษณะที่คนที่เป็นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอารมณ์สามารถกลับมาเป็นปกติของตัวเขาได้ถ้ารับการรักษานะครับความแตกต่างของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปในลักษณะของความซับซ้อนความยากง่ายของการรักษาแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย เวลาที่คนคนนึงเป็นโรคซึมเศร้าแล้วผมต้องบอกว่าต้องเรียกว่าโรคเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังคำว่าโรคเรื้อรังเนี่ยผมจะเปรียบเทียบกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับคือแปลว่ามันต้องคอยดูแลตลอดเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นนะครับแต่ถ้าเรารักษาเราดูแลตัวเราดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราใช้ชีวิตแบบความดันเนี่ยเป็นปกติได้แม้เราจะเป็นโรคนี้ก็ตามนะครับโรคซึมเศร้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเราเป็นโรคซึมเศร้ารักษาปุ๊บกลับมาเป็นปกติได้แต่เราต้องคอยดูแลต่อเนื่องนะครับว่าจะดูแลสุขภาพจิตของเรายังไงกินยาต่อเนื่องยังไงตามแพทย์สั่งเงี้ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องของอาการของโรคซึมเศร้ากลับมาอีกเงี้ยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมขาวแอร์ว่าวันนี้เนี่ยเราก็คงได้รู้จักกับโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นยังไงก็อย่าลืมกลับไปสำรวจตัวเองลองทำแบบสอบถามดูเนาะคุณหมอเนาะครับแล้วถ้ามีคำแนะนำอะไรสุดท้ายแล้วถ้าจะต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญแอร์ว่าไปพบผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเนาะคุณหมอเนาะจริงๆถ้ารู้สึกว่าเรามีอาการเข้าไข่ในที่เราคุยกันมาในวันนี้จริงๆแล้วการรับการรักษามีผลช่วยให้เรื่องของคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็ย่นระยะเวลาของการมีอาการของโรคได้มากนะครับค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอการมากๆนะคะแหมคุณผู้ชมค่ะได้รับความรู้กันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วง Healthy Skill นะคะแอบมีเรื่องราวเด็ดๆสนุกๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรพักกันสักครู่ค่ะ